โดนเลยแม่ขวัญอุษามณีก็โพสต์ถึงแม่แตงโมหลังทำช็อปทั้งประเทศอึ้งกันหมดคนไทยทั้งประเทศโดนเลยแม่นางเอกขวัญอุษามณีก็โพสต์ถึงแม่แตงโมหลังทำช็อปทั้งประเทศท็อปออฟเดอะทาวน์แห่งปีเลยกรณีคุณแม่พนิดาคุณแม่ของดาราสาวผู้ล่วงลับอย่างปริศนาแตงโมภัทรธิดาหรือแตงโมนิดาหลังออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสทั้งปมเงินเยียวยา30ล้านทั้งปมให้อภัยไฮโซปอแบบ 100% แต่ให้อภัยฮิปโปเพื่อนสนิทแตงโมแค่ 50% ส่วนแอนนาเพื่อนสนิทอีกคนขอว่าจะพูดอะไรเรื่องแตงโมขอให้มาบอกคุณแม่ก่อนทำเอาคนบันเทิงทั้งวงการและคนทั้งประเทศทั้งอึ้งทั้งงงกันไปล่าสุดคุณแม่แอลปราณีคุณแม่ของนางเอกสาวขวัญอุษามณีก็ยังออกมาโพสต์คลิปภาพข่าวคุณแม่ของสาวแตงโมกำลังกอดกับไฮโซปอและคำสัมภาษณ์ตอนหนึ่งที่ทนายนิด้ากำลังพูดว่าใครเป็นคนทำให้ลูกฉันตายวันนี้ยังค้นหาไม่เจอเลยสิ่งที่เราหาคำตอบยังไม่มีคำตอบเลยใครทำให้ตายไม่รู้ว่าตายยังไงสมมุติคิดแง่ร้ายที่สุดว่าเกิดใครเจตนาไม่ดีประสงค์ไม่ดีทำให้แตงโมเสียชีวิตขึ้นมาปพ.แจ้งเตือนเหนือกลางอีสานกทม.รับมือฝนฟ้าคะนอง 6-8 มีนาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพ.แจ้งเตือนเหนือกลางอีสานกทม.รับมือฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 6-8 มีนาคมนี้วันที่4มีนาคม2565กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกอปพกโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปพได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1เศษ45ส่วน2565แจ้งว่าช่วงวันที่6-8มีนาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครกอปพกจึงได้ประสานแจ้งจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่างวันที่6-8มีนาคมโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงนำเครื่องมือเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเข้าประจำจุดเสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งนี้ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดปารีณาขอพูดบ้างถึงแม่แตงโมลั่นต้องชดใช้ด้วยคุกเว้นเจตนาโทษประหารมาแล้วเอ๋ปารีณาขอแสดงความเห็นปมแตงโมนิดาในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกชายคนเดียวชี้ชดใช้ที่คุกเว้นเจตนาฆ่าประหารชีวิตภายหลังพบร่างแตงโมนิดาที่พลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาต
รรมมาด้วยการตั้งข้อสงสัยถึงปมการเกิดเหตุมากมายตามมาและประเด็นร้อนแรงล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากแม่แตงโมเดินทางไปออกรายการโหนกระแสและพูดถึงการให้อภัยคนบนเรือกับกลุ่มเพื่อนนั้นเมื่อวันที่5มีนาคม65นางสาวปารีณาไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.กล่าวกรณีที่มีเสียงวิจารณ์คุณแม่ของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ภายหลังออกรายการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกชายคนเดียวในชีวิตการชดใช้ครั้งนี้คือคุกเท่านั้นยกเว้นหากเป็นการฆ่าด้วยเจตนาคือประหารชีวิตค่ะวิแท็กพรัญญูถึงขั้นแท็กเชียร์พูดแบบนี้มีหงายทั้งแผงเลยนะอุ้ยแท็กพรัญญูถึงขั้นแท็กเชียร์ที่คำพรพูดแบบนี้มีหงายทั้งแผงเลยนะหลังเชียร์ลั่นวลีเด็ดกลางรายการสดเจ็บใจจบถือเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจและถกเถียงกันเป็นอย่างมากกับกรณีของการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาจากเหตุการณ์การพลัดตกเรือที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงกลางคืนของวันที่24กุมภาพันธ์65ขณะล่องเรือสปีดโบ๊ทกับเพื่อนทั้ง5คนท่ามกลางโลกโซเชียลต่างจับตามองและเกิดความสงสัยอย่างหนักกับเรื่องราวที่ยังคงข้องใจอยู่หลายประเด็นเกี่ยวกับคดีของแตงโมที่วันนี้ครบ7วันแล้วกระทั่งวันนี้วันที่3มีนาคม65ในรายการโหนกระแสของพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยได้เชิญนายตำรวจสองท่านซึ่งเป็นอดีตตำรวจคือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรอดีตรองผู้บังคับการเจรตำรวจรวมถึงเพื่อนของดาราสาวแตงโมนิดาอย่างเชียร์ที่คำพรและแตงพงศกรมาร่วมพูดคุยไขปริศนาแตงโมตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยในรายการเชียร์ได้ระถามคำถามที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีของแตงโมในหลายเรื่องและอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการรีบแถลงและสรุปข้อเท็จจริงออกมาเป็นองค์รวมทีเดียวเพราะฉะนั้นสังคมก็มองในทิศทางต่างกันและจะมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นมาซึ่งช่วงท้ายของรายการเชียร์ถามกลับว่าประชาชนคิดว่าอะไรรู้ไหมคะกรณีนี้แบบนี้เจ็บใจจบหรือเปล่าก่อนกรรชัยถามกลับว่าไม่ใช่เจอจ่ายจบใช่ไหมด้านเชียร์ย้ำว่าเจ็บใจเจ็บหรือเปล่ามันเลยเป็นคำถามประชาชนรวมถึงความสงสัยของพวกเราทุกคนซึ่งหลังจากรายการโหนกระแสจบด้านนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูถึงขั้นออกมาโพสต์ไอจีกับวลีเด็ดของเคลียร์ในรายการโหนกระแสว่าเจอคำพูดเจ็บใจจบแล้วแท็กไปหาเชียพร้อมแคปชั่นในไอจีว่าน้องพูดแบบนี้มีหงายทั้งแผงเลยนะอุ๊ยวิวันนี้ทั้งคู่เอาใจพวกเราไปเลยสุดยอดสุดยอดเจ็บจ่ายจบขอบคุณอินสตาแกรมแท็กขีดล่างปารุณยูThank you.